ยกับกูสักคำก็ไม่ได้เพลงมายังเพลงใกล้มาแล้วครับเพลงใกล้มาแล้วเพลงเสิร์ฟใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้คือรอเขามิกให้เสร็จอยู่ไม่นานไม่นานไม่นานมึงใครครับเนี่ยกูก็มีนี่จะลบยาโอ้ยไอ้เหี้ยเก็บโจทย์จำไว้เว้ยถ้านอกใจบังต้องโดนแบบนี้กูยังพี่ทำอะไรเลยดีกว่าเอ้าก็เมื่อกี้ยืนหนูไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้าเหรอกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอ้านี่มันลูกหนูเอ้าเหรอเออขอโทษน้องขอโทษทีเนี่ยดีปะเนี่ยไม่มีว่ะหมดพอดีเลยมึงนี่มันเหี้ยจริงกูขอให้ชีวิตรักมึงอกหักแรงมากมึงก็แทงกูซ้ำดิแทงเสียใจไปคุยกับเสียใจก่อนจำพี่ไม่ได้เลยคิดว่าเตมึงก็แทงตอนกูซ้ำดิแน่จริงอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยมีเสียใจแต่เธอบ่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีทองซะด้วยเฮ้ยของไอวี่ขอไอวี่หรอไอเฉินไหนบอกวี่เรียกชื่อพี่เฉินแบบว่าน่ารักน่ารักซีเดี๋ยวคืนให้แต่ของวี่จริงเปล่าให้เรียกอะไรนะไอวี่มันจะให้กูไปช่วยหลอมช่วยหลอมเหรอไหนวี่ลองไหนวี่ลองเรียกชื่อเฉินแบบว่าหวานๆสิพี่เฉินมึงกำลังจะหักหลังคนที่เป็นพวกมึงนะโอเคไหนเอาแล้ววี่เพื่อพอสิวี่เพื่อพอเอาหวานๆแบบหวานๆนะพูดว่าอะไรอ่ะนี่ก็ใจง่ายช่วยพูดน้ำตาลไปดีเขาช่วยอยู่เออหยุดพูดไหนพูดหวานสิพูดหวานสิเรียกชื่อเฉินแบบหวานๆสิคุณนาก็พูดไปเลยใช่เนี่ยใครโทรมาอีกไอ้สัตว์เอ้ยพี่เฉินหาอุ้ยนี่ถามพี่เฉินสิว่าพี่เฉินกินข้าวหรือยังถามสิพี่เฉินกินข้าวหรือยังคะแล้วถ้าพี่เฉินอยากกินข้าวกับวี่เลยครับได้ไหมเปียวมึงสองคนพากูไปหาหมอก่อนดีกว่าไหมอะไรเป็นอะไรเนี่ยกูไปหาหมอดิอะไรเป็นอะไรของดิแพทเนี่ยโอ้ใจเย็นๆสิเป็นอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราพาแพทไปหาหมอแบบนั้นได้เดี๋ยวค่อยโทรมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเมาส์อย่าโอเวอร์อุตส่าห์ไม่อยู่เจอกันนะครับหมออะไรโอเวอร์ไปอยู่แล้วเป็นไรวะมันเก็บค่าตู้แล้วใช่เหรอใช่ค่ะยอดเลยวะทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้นะเนี่ยพี่ไปไหนแล้วอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่ไม่ได้ขับให้หน้าซื่อสุดๆขอบคุณนะขึ้นเลยจ้ะแสดงว่ามันเริ่มแล้วไปโอเวอร์วี่ว่าแต่โอเวอร์เก็บหมดเลยเหรอเก็บทุกแก๊งเลยเหรอเก็บทุกคนเลยค่ะคนละ500นี่ทุกคนก็ลุมตีหมดเลยสิใช่ไหมไม่มีใครตีทุกคนลุมจ่ายอย่างเดียวฮะอะไรวะทำไมไม่มีคนลุมตีอ่ะไม่มีแกนนำฮะอ๋อมีแกนนำเอ้ยเอาขาดแกนนำเขาที่หัวมึงออกหน่อยดิไม่ใช่วัวควายน่ะเอ้าไม่คือจะเชื่อแปลเฉยไม่พี่ด่าเฉยเลยเนี่ยไม่พี่ไม่เคยกล้าค่ะไม่กล้าเลยค่ะไม่เกี่ยวกับไม่กล้าจะด่าไปแล้วเมื่อกี้ไม่หมอก็ไม่มีมึงก็รู้ว่านอกเมืองนี่มันลำบากเอานะไม่แล้วกูตายอยู่ค่อยพูดก็ได้อีสัตว์วี่อย่าเต้นหน้างานศพสิอุ๊ยเฮ้ยว่าแต่วี่นี่ทรงผมใหม่เหรอเนี่ยใช่ครับก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะได้แบ่งความน่ารักให้ดีแพทกันบ้างนะสักนิดนึงอ่ะไม่ต้องเสือกกับกูนะแล้วขาได้สักหรือเป็นเกลื่อนนะฮะขาได้สักหรือเป็นเกลื่อนนะนี่แพทย์อ่ะสักเอาสักเหรอใช่อย่าว่าแพทย์ปากพี่หมามึงอ่ะปากจริงหรือว่ามึงสักวะเฮ้ยปากดีแม่หมอครับแม่หมอวี่ช่วงที่ฉันไปอยู่ประมาณ3วันอัปเดตให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างลิเบอร์ตี้ตีกับนากาโอกะปะอืมแล้วไงต่อแค่นั้นฮะยังตีกันอยู่เหร
เหมือนเขาเรียกไปเคลียร์ตอน2 ทุ่มวันไหนวันนี้ฮะวันนี้ตอน2 ทุ่มไปเคลียร์กันเหรอเหตุการณ์เมื่อวานใช่แล้วเหตุการณ์เมื่อวานคืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะเมื่อวานไม่ได้เข้าเขาตีกันตอนกลางคืนมั้งก็เดี๋ยวรอแพทฟื้นก่อนให้แพทมาเล่าเผื่อรู้แพทมันหัวหน้าตลาดอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วล่ะคนในตลาดทำอะไรกันจะตีกันคนในตลาดตบมันยังรู้เลยตลาดเลยว่ะเพื่อนมึงซื้อหมามาเลี้ยงในป่ากูยังรู้เลยปากดีนะปล่อยเลยป่ะคะคุณเฉินปล่อยเลยป่ะปล่อยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเออเอาไปทิ้งน้ำก่อนเนอะว่าจะหมอไปไหนวันนี้โคตรช้าเลยกูบอกแล้วว่าอย่าเทคแล้วนี่อาวุธครบแกก็ยังวี่ยังฮะยังเหลือคนใหม่ยังไม่ได้มีคนใหม่ด้วยเหรอมีฮะคนใหม่ชื่อยับเยินฮะโอ้โหนี่มีคนเข้าแก๊งเป็นรายวันเลยนะฮะทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยไม่ยับเยินเข้ามาสักพักแล้วตั้งแต่ที่ว่าปลดตำรวจทุกคนนะคะเขาก็เลยมาอยู่กับวีวี่อ๋อก็พอมึงไงฮะก็พอไม่เฉยที่เขาโดนว่าเขาคุ้นเฉยนะไม่เกี่ยวจะไปเกี่ยวอะไรกับเฉยนะไม่เกี่ยวเฉยไม่ทำอะไรเลยเขาอยากมาเองหรือเปล่าเออต้องมาโทษอะไรอ่ะใครโทรมาเนี่ยน่าจะพวกคนในแก๊งมากันละมั้งพันถุง400,000อะไรเหรอโอเคป่ะวะมึงหันเรื่องกูไม่ได้ยินชื่อเขาอีกเลยปล่อยศพไม่ได้อ่ะโอ้ปล่อยศพไม่ได้อ่ะมันหมอกระเป๋าเบอร์อะไรอ่ะครับกระเป๋าเบอร์84ครับเท่าไหร่ครับ400ครับได้ละนี่ครับหมอครับหมอขอบคุณครับครับแต่พี่คือรถเดี๋ยวรอนี้แพทก่อนค่ะอ๋อโทษทีเดี๋ยวเอารถไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนมารับไม่อะไรเดี๋ยวไปส่งที่นี่โทรหาลืมโทษทีอยู่หน้าโรงพยาบาลทะเลทรายนี่กูเป็นไรเนี่ยเมื่อกี้กูวูบอ่ะอัปเดตให้ฟังหน่อยสิหน้าเป็นลมแดดมั้งพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับบุญเรืองก็วูบเป็นไงบ้างน้องชายอ้าววิ่งเลยครับวิ่งนี่มึงเล่นโทรศัพท์ไปคุยกูเลยเนี่ยฮัลโหลอ่าฮะพี่คิดว่าตอนที่พี่ไปใช่ไหมอ่าฮะไหนขึ้นรถดิพวกผมจะสูบอัปเดตให้ฟังนี้มาดิขึ้นมาพี่คิดว่าพี่ไปใช่ไหมพี่คิดว่าพวกผมแม่งซนกะว่ามึงลำบากแล้วไงต่อนี่ที่ไหนได้หนาวไปป่าช้าเลยจริงเหรอป่าชายเลยดิเออแต่พี่ได้ยินเขาพูดกันว่าตีกับลิเบอร์ตี้อยู่นะมันจะหายไปได้ไงวะแต่มันมีอีกอย่างนึงว่าไปเมื่อวานเขามาจากไหนก็ไม่รู้คือมาก็มาอุ้มไอริกไอริกของหายคือไม้เบสบอลแต่สนามมันไม่หายอยู่ดีก็มาเฮียก็คือเฮียกลับมาปุ๊บมันก็มากันเลยยังไงเข้าใจไหมเมื่อไหร่เมื่อวานเหรอ yeah กี่โมงว่าช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ดึกอ่ะง่ายๆประมาณระยะประมาณ2 ถึง 2 ทุ่มครึ่งถึงประมาณอู้ยาวอ่ะน่าจะยาวอยู่ง่ายๆน่าจะมียาวอ่ะมันมากันเต็มเลยเยอะใช่ไหมอะไรนะเยอะใช่ป่ะคือเต็มระบบอ่ะเดี๋ยวแม่งคืนโอ้เอามันคืนชักกล้าพูดดักนะแลกกับแม่งบริษัทถ้าไม่เราหายหมดก็ให้แม่งหายหมดเดี๋ยวตีปากแดงเหมือนมันออกมาเนาะช่วยออกมันหายโอ้โหชักกล้าพูดนะผมมาผมอยู่กัน4คนมันยังไม่มากันเลยแต่อยู่ดีเมื่อวานมันโผล่มาเนี่ยนะ yes
มันเป็นไปได้ไงวะแล้วมันก็มาอุ้มไอจอนแต่ด้วยความว่ามันพลาดแล้วก็อาวุธของพวกมันน่าจะหายประมาณ5ชิ้นผมอุ้มไอเหลี่ยมกับชมพูหายปลาฉลามหายไปคนนึงใช่โอเคแล้วงี้อาวุธยังเยอะอีกเหรอวะอะไรนะอาวุธมันยังเยอะอีกเหรอให้มันหาย5แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้แล้วเยอะของเองเมื่อวานนี่เท่าไหร่กี่คนเอ้ยอยู่ได้เหรออยู่ดิพี่รอพระศรีรัตนตรัยแล้วพระไตรปิฎกอะไรล่ะแต่ช่วยไม่ทันใช่ไหมอะไรนะมันลากไปไอ้ลิกอะไอ้ลิกอะไม่รู้ว่าทุกคนอะไม่รู้เลยว่าไอ้ลิกอะโดนอุ้มอ้าวเขี้ยเพราะว่าไอ้ลิกมันไปซื้อปิ่นโตเสร็จเห็นมันบอกว่าตอนนั้นอะมันไปกดมันเขาเรียกว่าไงมันไปดูตัวไพ่เขาเรียกว่าเต็มเจอตัวไพ่ง่ายอ๋อแล้วไงใช่แล้วคราวนี้มันก็มาเจาะข้างหลังเลยง่ายยืนอยู่ตัวไพ่แล้วโดนแทงเหรอใช่สับเอ้ยเหมือนเรื่องเมื่อวานคือแบบว่ามีเรื่องเหมือนพอยป้า3คนอ่ะยำเอ้ยแล้วปัญหาคือพวกเราเสือกไม่รู้ได้ไงเหี้ยเนี่ยแหละก็คือแล้วเสร็จก็มาไอจอนประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไอเหี้ยจอนไอจอนโดนซะไอจอนโดนที่ไหนไอนะไอจอนโดนที่ไหนน่าจะตรงแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คไอเหี้ยที่มึงโดนกับตรงแลนด์มาร์คหมดเลยวะแล้วไงไอจอนรอดได้ไงอะไรนะพี่ไอจอดรอดได้ไงไม่รู้เพราะว่ามันเรือมันน่าจะพังกันหมดมั้งมันเลยรอดเรือมันพังอ๋อมันลากไปทางน้ำเหรอใช่มันเล่นน้ำหมดเลยง่ายๆมันเล่นน้ำเลยมันเล่นน้ำหมดเลยมีตำรวจมาไหมตำรวจไล่ปะตำรวจไล่ดิเมื่อวานอ่ะอุ้มกันระนาวเลยลิเบอร์ตี้บีซีพวกผมอ่ะง่ายๆคือแบบอุ้มกันเละง่ายๆเหมือนแบบว่าเองมีเพื่อนอยู่ในลิเบอร์ตี้พวกไอ้ตู้เองลองถามดิพี่ได้ข่าวว่าเขานัดคุยกันวันนี้สองทุ่มใช่ที่สอนอพี่ที่ไหนที่สอนอไปใช่เพราะผมอ่านไอ้นี่ข้างนอกมาคือมันเคลียร์เรื่องอะไรกันวะเหมือนเมื่อวานเหมือนวันอุ้มแห่งชาติเอาตกปะเมื่อวานวันอุ้มเลยเออแม่งอุ้มลิเบอร์ตี้เข้า 3-4 คนน่ะง่ายๆลิเบอร์ตี้อุ้มหายกระจายเลยเหรออันนี้ไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าแล้วในไหนนะโอ้ยอยู่กันเต็มเลยสัตว์โอ้ด้วยไงไปเขายืมเคารพธงชาติกันหรือเปล่าคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียคุณตำรวจไปถามได้ดีข้างในมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เขาน่าจะเคลียร์เรื่องไอ้ฟังได้ป่ะไอ้ฟังได้ป่ะไม่รู้ผมโดนผมบอกบทแล้วเนี่ยใช่เหรอไม่เป็นไรขอไอ้ฟังไม่ก่อกวนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยตอนในเทมไม่มีหลบหนีไม่มีหลบหนีสองพันสามสิบนาทีใครเขาที่ขอหลักฐานอ่ะเขาไม่ได้ไอ้ผู้ฝั่งซ้ายนั่นใครวะเขาไม่ได้ขอบุเรืองเปิดกับวิปเปอร์วอร์ดวิปแวร์เวอร์กระซิบไอ้ฝั่งซ้ายคือพวกมันใช่ไหมพวกใครไอ้พวกหอยนั่นน่ะว่าเราก็มันหายไม่พวก BC อันนี้คือเราไม่ได้เกี่ยวกับ BC ป่ะก็ BC เค้ามีเรื่องกับ Liberty มาก่อนหน้านี้แล้วไม่น่ะเห็นบอกว่าสรุปว่าเค้านัดไก่นี่ไม่ใช่หรอเห็นบอกว่า Liberty ตีกับไอ้นากาโอกะอะไรนั่นไม่ใช่หรอก็ Liberty ควบ2แก๊งเลยไงควบตี2แก๊งเหรอต่อ2แก๊งเลยเหรออืมเหี้ยสัตว์แม่งจากกูต้องเป็นคนแบบว่ามีสตอรี่เล่ๆพวกเขาแม่งมีสตอรี่พวกเรานั่งเหงาเขาเหมา2เลยเหรอเออเขาตีกันโคตรเดือดผมบอกให้แค่นี้แหละไม่แล้วไม่วีวีบอกพี่ว่าเขานัดเคลียร์กับไอ้นากาโอกะที่สน.ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็คือที่ผมรู้ล่าสุดนะคือน่าจะควบ2แก๊งแหละควบ2แก๊งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอาจูพี่บิลลี่อยู่ไหมอ่ะเพื่อนว่าผมจะโทรตามพี่บิลลี่นะไม่อยู่อ่ะสิพี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันจูอยากฟังอ่ะได้ป่ะไอ้ขอแอบฟังหน่อยดิสัญญาเข้าไปเงียบๆเลยไม่ก่อกวนเข้าไปโดนด่าผมไม่รู้นะงั้นอย่าดีกว่าเดี๋ยวมึงโดนด่าไม่แต่เขาฟังได้แหละมึงเดี๋ยวไม่โดนด่าแล้วอยู่ฟังนี้แหละมาตรงนี้ก็ได้ยินแล้วเปล่าได้ยินนี่แล้วครับอันนี้เรื่องรถ2คันเออคืออะไรวะก็ด้วยความว่าผมจะเล่าให้ฟังผมอยู่ในเหตุการณ์มึงก็รู้เหรอโอ้รู้ยิ่งกว่ารู้ง่ายๆว่าไปกูคิดว่าไอเนี้ยพี่เคยเห็นบราซิลป่ะ
ที่ยืนถือเนี่ยพับเพิงอ่ะนั่นแหละดูไว้เป็นอย่างนั้นเลยยืนอยู่เฉยๆแข็งตื้อกูคิดว่าไอ้หินเรายืนถือพับเพิงเหรอใช่ยืนอยู่เฉยๆเลยดูไว้จริงๆก็ยืนดูเขาตีกันแล้วด้วยความว่าเขาตีกันไปเขาอุ้มกันไปอุ้มกันมาคราวนี้ด้วยความว่ารถอะรถอะมันอยู่ดีมี2คันอะ XA อะ XA มี2คันซึ่ง XA มันมี2คันไม่ได้ถูกไหมเกียร์แล้วไงต่อน่าจะเอาปัญหาเนี่ยแหละมาพูดถึงมึงก็ขี้เสือกเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ได้ขี้เสือกพี่ง่ายๆมันเข้าหูเองอ๋อเหรอแล้วไงต่อด่าผมก็ไม่รู้เรื่องเหรอไม่พี่ไม่ด่าพี่ชมเองเนี่ยด่วยหาข่าวชั้นดีก็แต่สรุปแล้วคือยังไงคือไงก็เนี่ยก็น่าจะมันเรื่องเนี้ยแหละพี่แต่ผมอยู่ได้ไม่นานพี่ง่ายๆทำไมวะอะไรนะมึงจะตายเหรอฮะมึงจะตายเหรอไม่มีภารกิจที่ต้องเคลียร์ประมาณนี้โอเคโอเคชื่ออยากแอบฟังหน่อยสัตว์เจอต่ออยู่นะเหรอใช่ครับหนูก็อยากเข้าไปฟังเหมือนกันครับป้าป๋าก็อยากแอบเข้าไปฟังเหมือนกันแต่ดูน้ำไม่ได้ได้วันโดนดังเรายืนฟังนี่แหละน้องอยู่ในเหตุการณ์อ่ะจริงเหรอเล่าให้ป้าฟังเลยดิเหตุการณ์ไหนอะเอาเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยหนูรู้ไหมบอกป้าป๋าสิเอาสรุปสั้นๆนะครับ XA มี2คันแล้วก็ปล่อยศพขณะที่ขับรถอยู่XA มี2คันแต่ปล่อยศพขณะที่ขับรถอยู่แล้วไงต่อแล้วก็เราต่อถือว่ารู้แล้วนะถือว่ารู้ทุนแล้วโอเคพูดต่อเลยมีประเด็นอันนี้แซ่ OC อีกหนูอันนี้หนูไม่รู้เขาจะพูดกันไหมอ๋อมีเรื่อง OC มาเกี่ยวด้วยเหรอใช่ๆเรื่อง OC ไม่เอาเรื่อง OC เรื่อง OC เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องอื่นก่อนแล้วก็มีเรื่องการลดความของลุงรามแล้วนายกมาดึงลดความของลุงรามคือลุงรามลดความแล้วก็โดนดึงไปเหรอใช่แต่รถยังไม่พังไม่แล้วนายกเขาจะดึงไปทำไมอ่ะในเมื่อมันนายกบอกว่ารถมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องลงรถแต่มันยังไม่พังมันแค่ความแค่ความมันโทรให้เพื่อนมาชนได้แต่ว่าตอนนั้นลุงรามพลาดเองที่ไปเล่นแล็กมันรั่วเปล่าวะไอ้แกอะไรของเขาวะน่ะแล้วไงต่อมันมีกฎหลายกฎที่มันมีการฝ่าฝืนแต่ว่าไม่ได้รับการลงโทษเช่นแล้วมันก็เรื่องการเอาปัสสาวะบนรถมันโทษคือแบนถาวรฮะแต่ว่าไม่โดนอะไรปล่อยศพบนรถปล่อยศพบนรถซึ่งเวลาถ้าปล่อยปุ๊บศพมันก็จะไหลลงตามถนนที่เราปล่อยบริเวณนั้นหรอถ้าเกิดปล่อยศพบนรถปุ๊บตัวคนอุ้มก็จะตกลงไปด้วยแบบไม่เป็นอะไรอ๋อง่ายคือเป็นการทำบั๊กถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่เหรอแต่ป้าเพิ่งรู้นะเวลาอยู่บนรถเราปล่อยอุ้มปุ๊บมันจะหลุนคนขับจะอุ้มจะหลุนไปด้วยป้าลองไปขับรถแล้วอุ้มแล้วปล่อยไหนลองมานี่หนูมานี่เรื่องมึงรู้ป่ะเนี่ยไอ้เนี้ยมึงรู้ป่ะเนี่ยอะไรนะพี่ไอ้วิธีการปล่อยอุ้มแล้วมันจะหล่นจากรถอะจับมึงอย่างเงี้ยค่าเสียหายมันสามารถเท่าไหร่จริงเหรอวะไม่รู้เนี่ยไม่อย่างงั้นพี่ก็มันต้องมีคนเป็นศพก่อนไม่ใช่เหรอไม่ต้องเป็นศพก็ทำได้เหมือนกันขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องกดเข็มขัดด้วยฮะพี่ก็ทำผมทำตอนไหนวะใช่เหรอผมทำตอนไหนก็เหี้ยแหละโอ้ยอย่างโกงอ่ะไม่เป็นไรพี่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปทำเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ป่ะเนี่ยตอนอุ้มบังคืออะไรวะตอนอุ้มบังพี่เฉินอ๋ออันนั้นผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงไอ้ตอนที่อุ้มบังแล้วปล่อยแล้วผมค้างอ่ะผมไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้ตอนอุ้มบังอ่ะผมไม่รู้จริงอันนั้นพูดตรงๆผมไม่รู้ครับว่าเวลาปล่อยปุ๊บมันจะลงจากรถอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่รู้จริงแล้วผมจอดรถนิ่งๆแล้วไงผมไม่ได้แบบว่าไปปล่อยแบบขับรถแล้วปล่อยออกแต่ผมไม่รู้จริงครับผมไม่ได้มีเจตนาจะทำบั๊กอ่ะง่ายๆ